การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยนมแมกโนเลียกิงโกพลัสอร่อยจำฝังใจทุกวันสนับสนุนโดยปีโป้พุดดิ้งสัมผัสนุ่มชุ่มถึงอารมณ์การแข่งขัน NJS Friendly Bee 2016ครั้งที่19การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษที่น้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศจะมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ผ่านมาแล้วครึ่งทางกับการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนประจำภาคที่ตอนนี้เราได้ตัวแทนไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครแล้ว50คนจากการแข่งขันหาตัวแทนในภาคเหนือและภาคใต้ซึ่งเรายังต้องหาตัวแทนประจำภาคกันอีก2ภาควันนี้เราจึงต้องมาตามหาน้องๆตัวแทนกันต่ออีก25คนหน้าที่ที่เป็นส่วนร่วมของน้องๆภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองและสถานที่ในการแข่งขันในวันนี้เราจะไปกันที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นกันค่ะสวัสดีครับอยู่กับผมปิดต่อปอติดอีกเช่นเคยครับกับการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2016ครับซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่19แล้วนะครับแล้ววันนี้ปอพาทุกคนมาอยู่กับอีกหนึ่งภาคนั่นก็คือภาคอีสานนั่นเองครับวันนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นสนามจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนประจำภาคอีสานในวันนี้ครับแต่ก่อนจะไปเจอน้องๆภาคอีสานนะครับปอมีภาพบรรยากาศจากภาคใต้มาฝากกันด้วยการแข่งขันในวันนั้นจะสนุกขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับไปครับมากันเยอะทีเดียวครับเดี๋ยวเราตามน้องๆไปลงทะเบียนกันดีกว่าครับไปครับการมาลงทะเบียนในเช้าวันนี้ของน้องๆในภาคอีสานก็คึกคักไม่แพ้ภาคอื่นกันเลยค่ะให้ความสนใจมาแข่งขันกันเยอะขนาดนี้อยากจะรู้จริงๆว่าในการแข่งขันวันนี้เตรียมความพร้อมมาขนาดไหนไม่รอช้าไปพูดคุยกับน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะครับ3หนุ่ม3มุมเนี่ยก็ดูกันเองนะฮะว่าใครหล่อที่สุดนะครับสวัสดีครับน้องๆครับแหมยืนเก๊กหล่อกันเลยทีเดียวมาจากโรงเรียนอะไรครับเนี่ยอ๋อมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดงครับครับอยู่มอะไรนะครับม .4 ครับม .4 ครับม .4 ฮะไม่น่าเชื่อนะครับหน้าตาจะไปถึงม .6 แล้วนะฮะใช่มั้ยใช่มั้ยยังหน้าเด็กอยู่มีวิธีการเตรียมตัวไงบ้างครับท่องศัพท์บ้างอะไรบ้างเราท่องยังไงเวลาท่องท่องไปเรื่อยครับพอท่องแล้วก็ปิดหนังสือหลับตาดูว่าเราจําได้มั้ยสะกดได้มั้ยแล้วเราก็หลับไปเลยยังครับยังครับไม่ใช่คือหลับตานี่คือนึกถึงศัพท์ครับมองให้เห็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาแล้วแบบเราจะจำได้โอ้โหนี่ออกแนวนิมิตนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับน้องคนนี้มีนิมิตด้วยนะฮะคิดว่าแข่งขันภาษาอังกฤษแบบนี้จะได้ประโยชน์กับตัวเราไหมได้ครับได้เรื่องแบบทักษะภาษามากขึ้นครับวันนี้เนี่ยเห็นคู่แข่งจากโรงเรียนอื่นมากันเยอะเลยอวยพรเพื่อนๆหน่อยที่มาแข่งขันในวันนี้ก็อยากให้สู้นะให้เต็มที่เลยครับครับผมส่วนฝั่งนี้เนี่ยให้ข่มขวัญคู่ต่อสู้หน่อยเห็นคู่ต่อสู้จากโรงเรียนอื่นเจอโรงเรียนเราเข้าไปแล้วเขาจะเป็นไงเขาอาจจะชนะหรือแพ้แต่เราจะต้องเก่งกว่าเขาแน่นอนครับมั่นใจมั่นใจครับโอเคขอให้โชคดีทั้งสองคนขอบคุณครับมาทั้งหมดกี่คนครับ9 คน 9 คนมาเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยวันนี้พร้อมมากน้อยขนาดไหนก็พร้อมมากพอสมควรค่ะท่องจับมาอย่างดีมากกี่พันคำบอกเข้าไปประมาณ 3,500 ค่ะ 3,500 ปกติเนี่ยมาแข่งขันภาษาอังกฤษนี่เราต้องชอบภาษาอังกฤษถูกต้องไหมถูกต้องค่ะทำไมถึงชอบภาษาอังกฤษฮะหนูคิดว่ามันเป็นภาษาสากลค่ะเวลาเราคุยกับฝรั่งหรือชาวต่างชาติอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบที่จริงมันก็ง่ายมันก็ไม่ได้ยากแล้วปกติเรามีโอกาสได้คุยกับชาวต่างชาติบ้างไหมฮะก็มีค่ะเมื่อวานนั้นก็ไป
ไปเซเว่นก็เจอชาวต่างชาติเจอต่างชาติที่เซเว่นเยสคุยกับเขาว่าอะไรเขาเอาสแตมป์ให้หนูหนูก็บอกว่า thank you คือ thank you เขาเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ thank you นี่คือขอบคุณขอบคุณใช่ไหมขอบคุณเขาอ๋อทำไมเขาให้เราอ่ะเราสวยหรือเปล่าหนูก็ว่าน่าจะเป็นสเปคฝรั่งนะคะชอบความมั่นใจของน้องตรงนี้ความเก่งกาจของน้องๆเหล่านี้เป็นไงบ้างฮะอาจารย์พูดถึงน้องๆหน่อยอ๋อก็น้องก็ฟิตเต็มที่ค่ะอันนี้ขนาดใกล้สอบนะคะวันจันทร์เขาจะสอบแต่เขาอยากมาค่ะเห็นไหมคะว่าฟิตตลอดปีเลยใช่ค่ะเพราะเขาเป็นมีทริปไหนหรือแมตช์ไหนที่เป็นการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์พอยหรือเป็นอะไรของ NJ Junior เนี่ยเขาจะติดตามตลอดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆนิดนึงนะครับน้องๆมออะไรกันบ้างครับครับม .6 ครับมออะไรครับม .5 ครับม .6 ครับม .6 นะครับเคยมีประสบการณ์การแข่งขันมาแล้วถูกไหมครับผมตื่นเต้นไหมครับไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วตื่นเต้นไหมฮะแข่งครั้งแรกครับไม่เคยมาครับแล้วคิดว่าเราจะแบบทำได้ไหมครั้งแรกก็ต้องลองดูก่อนครั้งแรกหรือเปล่าครั้งที่2ครับวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนครับได้คนสุดท้ายก็ดีใจแข่งขันครั้งแรกคิดว่าเราจะไปถึงรอบไหนครับมันมีกี่รอบ มันมีกี่รอบมาจากโรงเรียนอะไรกันครับสนมวิทยาคารค่ะทำไมถึงเลือกที่มาแข่งขัน NJ Spelling Bee ครับเพื่อหาประสบการณ์ในการได้ประสบการณ์ยังได้แล้วยังไม่ได้แข่งเนี่ยยังไม่ได้แข่งได้ประสบการณ์แล้วเตรียมตัวยังไงฮะ4คนนี้ติวในห้องตอนเลิกเรียนค่ะอ๋อเอาศัพท์มาท่องกันค่ะวันนี้ศัพท์คำไหนที่เราคิดว่าต้องออกในรอบแรกเนี่ยต้องเจอแน่นอนเลยก็น่าจะทุกคำนะคะเดี๋ยวมั่นใจมันมีเป็นหมื่นๆรอบแรกมี50ข้อขอ1คำเก่งก็สอบให้เพื่อนหน่อยคำว่าอะไรดีอย่าบอกว่าแคทกับด็อกนะไม่เอานะทารอลิสแปลว่าคู่ขนานคู่ขนานสะกดฮะ T A R เอ้ยจำไม่ได้ตื่นเต้นเนี่ย คำไม่ชัวร์ก็ยกมาเงี้ยเนี่ยแล้วก็เสียหายนี่ออกทีวีทั่วประเทศนะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องๆนะครับให้กำลังใจเพื่อนๆที่มาแข่งขันในวันนี้หน่อยครับก็อยากให้เพื่อนๆตั้งใจสอบแล้วเข้ารอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับก็เป็นการฝึกความสามารถของตัวเองแล้วก็เป็นการท้าทายสิ่งที่เราไม่เคยทำครับน้องแบ่งความสูงมาให้พี่บ้างเลยไหมเป็นตัวสูงมากเลยเพราะนั้นนี่ข่มขวัญคู่ต่อสู้หน่อยจากโรงเรียนอื่นเจอโรงเรียนเราไปจะรู้สึกไงบอกเขาไปชนะแน่นอนก็เขาชนะไม่ใช่เราค่ะก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะแต่ก็บอกได้เลยว่าจะทำเต็มที่ที่สุดค่ะอาจารย์มาจากโรงเรียนอะไรครับเนี่ยราชสีมาวิทยาลัยค่ะอยู่นครราชสีมาวันนี้พาน้องๆมาทั้งหมดกี่คนครับมา8คนค่ะ8คนนี่เราคัดมาเลยใช่ไหมฮะคัดมาแล้วคัดมายังไงครับเราก็มีการเตรียมตัวในเรื่องของคำศัพท์คือจากปีที่ผ่านมานี่เราก็จะมีเอกสารที่คือเราเคยมาร่วมหลายครั้งแล้วค่ะเราก็จะมีเอกสารมาช่วยกันติวเขาจะช่วยกันติวกันเองด้วยแล้วก็มีอาจารย์ชาวต่างชาติที่ช่วยติวด้วยบางส่วนทำไมอาจารย์ถึงแนะนำน้องๆมาแข่งขันในรายการนี้ครับคือมันจะเป็นรายการที่เพิ่มพูนคำศัพท์ให้เด็กแล้วก็มันจะมีประโยชน์ที่โรงเรียนก็จะสนับสนุนให้เด็กมาแข่งรายการนี้ทุกปีขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆนิดนึงนะฮะนี่ม.อะไรนะครับเนี่ยม.5ครับม.5เคยแข่งยังครับเคยปีที่แล้วปีนี้อีกรอบนึงครับผมปีที่แล้วไปถึงรอบไหนครับตกรอบแรกสัมภาษณ์ทางนี้บ้างนะครับเคยมาแข่งยังครับไม่ครับครั้งแรกเลยครับผมทางนู้นเขาเคยมาแล้วนะแล้วเราคิดว่าเราทำได้ไหมพอไหวอยู่ครับวันนี้คาดหวังว่าเราจะไปไกลขนาดไหนครับก็ไม่หวังมากครับแต่จะทำให้เต็มที่วันนี้เขาบอกว่าที่1ของภาคอีสานเนี่ยได้ไปเกาหลีอยากไปเปล่าอยากไปครับไปเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ไปเกาหลีใต้ครับสุดท้ายอาจารย์ครับให้กำลังใจลูกศิษย์แล้วก็ทั้งของโรงเรียนอาจารย์แล้วก็โรงเรียนอื่นๆที่มาแข่งขันในวันนี้นะครับค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ที่จะเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนและก็เยาวชนของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนให้นักเรียนทั่วประเทศเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่สร้างสรรค์สังคมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณครับต้องบอกเลยนะครับว่าน้องๆภาคอีสานเนี่ยน่ารักมากๆเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับแต่ว่าวันนี้ใครจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ นะครับต้องติดตามต่อครับกับการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2016รอบคัดเลือกตัวแทนภาคอีสานจ้าเชื่อว่าวันนี้น้องๆคงพร้อมกับการแข่งขันในรอบแรกกันแล้วช่วงหน้ามาดูกันว่าน้องๆในภาคอีสานจะเจอคำศัพท์อะไรกันบ้างในรอบแรกและใครจะสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบที่2ได้บ้างช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะสนับสนุนโดยปีโป้พุดดิ้งสัมผัสนุ่มชุ่มถึงอารมณ์สนับสนุนโดยนมแมกโนเลียกิงโก้พลัสอร่อยจำฝังใจทุกวันการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนประจำภาคของน้องภาคอีสานกำลังจะเริ่มต้นการแข่งขันในรอบแรกกันแล้วซึ่งการแข่งขันจากน้องๆกว่า700คนที่เข้ามาร่วมแข่งขันในวันนี้ในรอบที่1เราจะมาทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง100คนเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบที่2ต่อไปการแข่งขันในวันนี้จะเป็นยังไงติดตามบรรยากาศในวันนี้กันเลยค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ NJ Spelling Bee 2016นะครับซึ่งการแข่งขันในรอบแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามดีกว่าครับว่าการแข่งขันในรอบแรกจะเป็นยังไงตามป๊อปไปเลยครับที่1 Multiple Mind Benders พิธีกรบนเวทีจะบอกคำศัพท์ให้น้องๆฟังพร้อมกับฟังตัวอย่างประโยคแล้วให้น้องๆเลือกช้อยที่ถูกต้องจากช้อย2ข้อน้องๆที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน100คนจะเข้ารอบไปแข่งขันในรอบที่2ต่อไปครับ Surgeon The surgeon operated on this patient The surgeon operated on this patientการแข่งขันในรอบแรกน้องๆจะต้องใช้ทักษะในการฟังเพื่อฟังคำศัพท์ที่พี่เจและพี่ลิซ่าพูดให้ฟังบนเวทีแล้วต้องเลือกคำตอบให้ถูกต้องจากช้อยสองข้อตั้งใจทำกันขนาดนี้เชื่อว่าน้องๆทำได้กันแน่นอนค่ะ Nature or leisure I have no leisure for extreme sports or I have no leisure for extreme sportsจากคำศัพท์50ข้อใครที่ได้คะแนนเยอะตามลำดับลงมาก็จะมีสิทธิ์เข้ารอบที่2ต่อไปซึ่งผลคะแนนที่เข้ารอบก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับน้องๆในแต่ละภาคว่าทำคะแนนได้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองค่ะ Lame That is a lame excuse to hurt someone That is a lame excuse to hurt someoneเสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยพี่ๆทีมงานเริ่มเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำไปเข้าเครื่องตรวจกันแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆกันหน่อยดีกว่าว่าในรอบแรกทำกันไม่ได้มากน้อยขนาดไหนเพิ่งออกมาจากห้องสอบเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคอยู่ค่ะน่าจะถูกอยู่มั้งก็ตื่นเต้นดีค่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกค่ะอ๋อเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมไม่ค่ะเป็นยังไงบ้างก็คือตอนแรกคิดว่าจะแบบได้ฟังก่อนนะคะได้ฟังแล้วเขียนตามค่ะแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ฟังแล้วก็กาผลลงไปค่ะครับ50ข้อเอากี่ข้อดีเอาสัก30 40ก็ได้มีอะไรจะบอกกับคนออกข้อสอบบ้างฮะออกยากกว่านี้ก็ได้ค่ะมีอะไรจะบอกคนออกข้อสอบครับถ้าแน่จริงก็ออกยากให้กว่านี้ค่ะตอนนี้นะครับอยู่กับน้องอีก2คนเพิ่งออกจากห้องสอบนะฮะแล้วก็ตรงดิ่งไปรับข้าวก่อนเลยถ้าใครจะหิวใช้สมองไปเยอะหิวใช่ไหมฮะเป็นไงรอบแรกยากไหมครับก็ยากอยู่ค่ะยากค่ะมีอะไรจะบอกกับคนออกข้อสอบบ้างฮะยากมากค่ะทีหลังก็ออกง่ายๆกว่านี้ออกง่ายกว่านี้แล้วมันจะวัดได้ยังไงเอากี่ข้อดี50ข้อ45 45ข้อของเรานี่กี่ข้อดีครับ48ค่ะเกือบเต็มเลยนะอยู่กับน้องอีกกลุ่มนึงฮะเพิ่งออกจากห้องสอบเลยหน้าตาไม่พร้อมเลยจากโรงเรียนครับโรงเรียนบัวขาวค่ะม.อะไรแล้วครับม.6ค่ะคิดว่า50ข้อตัวเองได้เท่าไหร่ครับ20คาดหวังน้อยมากไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่มั่นใจเท่าไหร่คนไหนเก่งสุดในกลุ่มชี้ไปคุยกับคนที่เก่งที่สุดนะฮะข้อสอบวันนี้รอบแรกยากป่ะยากค่ะนี่เก่งที่สุดแล้วยังบอกยากเหรอยากมีอะไรจะบอกกับคนออกข้อสอบบ้างฮะออกได้สุดยอดมากเลยค่ะเยี่ยมค่ะชมเราด้วยยังไงเราเป็นความหวังของเพื่อนนะถ้าเกิดเราไม่เข้ารอบนี่เพื่อนสาปแช่งนะอ๋อไม่เป็นไรครับจากโรงเรียนอะไรครับเนี่ยศรีสะเกษวิทยาลัยครับม.อะไรแล้วม.6ครับผมม.6เคยมาแข่งหรือยังยังไม่เคยครับ NJ นี่ครั้งแรกเลยใช่ครับเป็นยังไงบ้างก็สับมันค่อนข้างมาจากมันผมคิดว่ามันน่าจะมาจากต่างดาวหรือเปล่าพี่มันค่อนข้างยากมากเลยครับมีอะไรจะบอกคนออกข้อสอบบ้างฮะก็ไม่อยากเขาเรียกยังไงล่ะโอ้ผมตื่นเต้นนะพี่ตื่นเต้นให้ใจเย็นมีอะไรจะบอกกับคนออกข้อสอบหน่อยดีก็ให้เขาออกยากหรือออกง่ายกว่านี้หรือแบบว่าข้อสอบมันกระจอกเกินไปขอคำศัพท์ที่มันใช้ในชีวิตประจำวันเยอะกว่านี้นะครับมันเป็นคำศัพท์ที่แบบค่อนข้างต่างดาวเกินไปคือศัพท์พวกนี้ไม่ค่อยเห็นในชีวิตประจำวันเห็นบ้างครับให้ออกคำว่าอะไรดีอะแอดละกันครับพี่หน้าตาคุ้นๆเนี่ยเราเคยเจอกันไหมเนี่ยไม่เคยน้องไม่เนียนเลยเมื่อกี้เราเพิ่งเดินสวนกันจากโรงเรียนอะไรครับเนี่ยบ้านไผ่ครับเข้ามาชิดหน่อยพี่ไม่กัดหรอกมั้งโอ้อะไรนะกอดได้ไหมกอดได้โอ้ยกอดจะทำไมวะเนี่ยผ่านรอบแรกไปแล้วฮะเป็นไงยากไหมอุ้ยง่ายครับง่ายเหรอข้างๆก็มีอะไรจะบอกกับคนออกข้อสอบบ้างฮะก็ออกยากๆก็ได้ครับมีอะไรจะบอกกับคนออกข้อสอบบ้างฮะรักนะครับ
แกงนี้ดูไม่น่าคุยด้วยไม่น่าคบหาเลยฮะมออะไรกันแล้วครับเนี่ยม6ครับ6เหมือนกันฮะแสดงว่าไม่มีโอกาสมาสอบอีกแล้วนะปีนี้นี่โอกาสสุดท้ายเลยนะครับอ๋อแกงนี้แหละสุดท้ายนี้นะฮะขอให้ทุกคนเข้ารอบเดี๋ยวตอนบ่ายมาติดตามคะแนนเนาะโชคดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชื่อว่าน้องๆตั้งใจทำข้อสอบในรอบแรกกันทุกคนแบบว่าการแข่งขันต้องมีตกรอบและเข้ารอบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเข้ารอบไปแข่งขันในรอบที่2กันบ้างเอาละครับแล้วตอนนี้ผลการแข่งขันในรอบแรกก็ออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปร่วมลุ้นกับน้องๆกันเลยดีกว่าครับ0-9-6-3-0-6-3-0ได้รู้ผลน้องที่ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในรอบที่2กันแล้วดีใจกับน้องๆด้วยจริงๆค่ะใครผ่านเข้ารอบไม่เข้ารอบกันบ้างส่งพี่ป๋อไปพูดคุยกับน้องๆกันหน่อยดีกว่าค่ะเอาละครับตอนนี้ป๋ออยู่กับน้องอีกคนนึงนะฮะเป็นคนแรกที่เข้ารอบแรกเลยนะครับรู้สึกไงบ้างฮะก็ดีใจคิดมาก่อนไหมว่าตัวเองจะเข้ารอบแรกก็น่าจะเข้าได้หนูคิดว่าตัวเองเข้าได้ค่ะแต่ว่าวันนี้มีคนตกรอบแน่นอนอยากจะบอกอะไรกับคนตกรอบครับก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าปีหน้าก็มีเธอไม่สวยเท่าฉันก็เลยตกรอบเสร็จอะไรไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับหน้าคุ้นๆนะเนี่ยรับที่สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้ครับอ๋อเข้ารอบแล้วครับผมรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกร้อนครับรอบ2นี่คิดว่าเราจะได้เข้ารอบไปอีกป่ะไม่น่าละครับไม่น่าเอาลองดูสู้ๆตอนนี้ทราบผลแล้วว่าตัวเองเข้ารอบค่ะรู้สึกไงบ้างฮะก็ตกใจอะค่ะคิดมั้ยว่าตัวเองจะเข้ารอบก็ลุ้นเอาอะค่ะก็พยายามเต็มที่ที่สุดที่จะทําได้เป็นไงเข้ารอบแล้วโอ้ก็สบายครับแหมตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าทําไมไม่เรียกกันสักทีเพราะว่าต้องมีชื่อเราอยู่แล้วมีแน่นอนครับแล้วรอบต่อไปจะมีมั้ยน่าจะมีครับน่าจะออกมาเร็วๆนี้เราเข้ารอบแล้วแต่มีเพื่อนๆที่วันนี้ไม่เข้ารอบแน่นอนจะบอกอะไรกับพวกเขาโชคร้ายครับมารุ่นเดียวกับผมนะครับให้มาใหม่ได้ครับถ้าเป็นม.6แล้วก็มาใหม่ไม่ได้ก็เสียดายด้วยครับไปครับตอนนี้เจออีกกลุ่มนึงกำลังตรวจสอบคะแนนของตัวเองอยู่ฮะน้องครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตรวจสอบรายชื่อค่ะอ๋อเป็นไงผลเป็นไงบ้างฮะก็ไม่ติดครับถามความรู้สึกนิดนึงวันนี้เนี่ยมาร่วมแข่งขันกับ NJ Spelling Bee รู้สึกไงบ้างฮะสนุกดีครับได้ประสบการณ์ได้ความรู้ด้วยค่ะครับผมได้คำศัพท์ใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะถึงแม้เราจะไม่เข้ารอบเนาะนะครับเสียใจไหมก็ไม่นะครับได้ประสบการณ์เดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ผิดหวังไหมฮะรอปีหน้าดีกว่าค่ะรอปีหน้าไม่ค่ะเพื่อนได้เข้ารอบก็ดีใจแล้วประกาศรอบแรกไปแล้วผลเป็นไงโอ้บอกเลยว่าเน่ามากครับเหมือนจะดีเหมือนจะดีที่อยู่มออะไรกันล่ะครับม .4 ครับม .4 ม .4 เหมือนกันหมดเลยนะครับแสดงว่าแข่งเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นการมาแข่งขัน NJ Spelling Bee ได้อะไรบ้างครับได้รู้ว่าบทอ่านหนังสือมากกว่านี้นะครับใช่ไหมใช่ไหมได้ครับได้เจอศัพท์ยากๆครับได้รู้ว่าทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเลยใส่อารมณ์ไปเลยมีอะไรอยากจะบอกกับคนออกข้อสอบบ้างก็อยากจะบอกว่าเอาง่ายๆกว่านี้หน่อยครับที่พี่ป๋อของเราได้พูดคุยกับน้องๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่เข้ารอบในปีนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาแข่งขันกันใหม่ในปีหน้าส่วนในรอบต่อไปการแข่งขันจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะในการแข่งขันรอบแรกได้จบไปแล้วนะฮะกำลังจะเริ่มต้นการแข่งขันในช่วงที่2ครับต้องบอกเลยว่ากติกาเนี่ยโหดมากๆจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับกติกาการแข่งขันรอบที่2Write it right พิธีกรหน้าเวทีจะบอกคำศัพท์ให้น้องๆฟังแล้วให้น้องๆสะกดคำศัพท์ให้ถูกต้องลงบนกระดาษโดยจะให้คณะกรรมการเดินมาตรวจใครสะกดผิดตกรอบทันทีในรอบนี้จะมีการคัดน้องๆให้เหลือ25คนเพื่อไปแข่งขันในรอบที่3ต่อไปและได้เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศพร้อมค่ะ คำศัพท์คำแรกออกมาแล้วมาดูกันสิว่าน้องๆจะสะกดกันถูกหรือเปล่า5 4 3 2 1 ชูป้ายครับกรรมการเดินตรวจกันแล้วค่ะคาดว่าคำนี้จะสะกดกันถูกได้น้อยมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำศัพท์คำนี้จะทำให้น้องๆตกรอบไปกันเยอะหรือเปล่าน้องที่เขียนผิดลูกไม่เคยนะอย่าเพิ่งเดินไปไหนนะคะลูกยืนเฉยๆครับลูกยืนเฉยๆกระชู้นะครับขอคำนวณตัวเลขก่อนนะห้องวิทยาศาสตร์ผิดมันกระจายตัวนะครับใช่แล้วมันเป็นเลเวลด้วยครับโอเคครับน้องที่ผิดบ๊ายบายบ๊ายบายครับเป็นยังไงครับคำแรกก็เรียกว่าไปซะแล้วก็ถือว่าเกินเป้าหมายแล้วครับที่แรกก็ไม่คิดว่าจะได้เข้ามาในรอบ100คนที่3เราตกรอบคำว่าอะไร
แอสลีทครับนักกีฬาครับคำนี้เราเคยเจอมาก่อนไหมเพิ่งอ่านเมื่อเช้าเลยครับแต่ว่าความตื่นเต้นด้วยครับเป็นไงว่าความตื่นเต้นมันก็เลยพลาดไปใช่ครับปีหน้าเอาใหม่ไหมมาเขาเพิ่งม .4 อยู่ครับสู้ๆเนาะครับขอบคุณครับตอนนี้อยู่กับน้องอีกคนนึงนะฮะตกรอบที่2นะครับในคำแรกเลยนะครับจะคำว่าอะไรครับคำว่าแอสลีทค่ะแปลว่านักกีฬาค่ะโอ้ทำไมถึงพลาดคำนี้เคยเห็นคำนี้มาก่อนไหมฮะไม่เคยไม่เคยเลยตกใจเลยในคำนี้ใช่ค่ะแล้วเราสะกดไง ARTHELIC ผิดตรงไหนผิดตั้งแต่แรกเลยนี่มออะไรแล้วครับม .4 ค่ะม .4 แสดงว่ามาได้อีก2ปีมาไหมฮะน่าจะมาน่าจะมานะเดี๋ยวเจอกันเนาะโอเคครับขอบคุณครับการแข่งขันในรอบที่2กับการคัดน้องๆให้เหลือเพียง25คนเป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนั้นกำลังตื่นเต้นกันเลยทีเดียวการแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำรอน้องๆอยู่มาลุ้นกันต่อว่าจะมีใครบ้างที่สามารถเข้าไปเป็นตัวแทนภาคอีสานและเข้าสู่รอบต่อไปได้บ้างมาติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะสนับสนุนโดยนมแมกโนเลียกิงโก้พลัสอร่อยจำฝังใจทุกวันสนับสนุนโดยปีโป้พุดดิ้งสัมผัสนุ่มชุ่มถึงอารมณ์กลับเข้ามาอยู่กันต่อกับการแข่งขันสกอตคัพ NJ Spelling Bee 2016ครั้งที่19การแข่งขันจัดช่วงที่แล้วกำลังตื่นเต้นกันเลยทีเดียวซึ่งในรอบที่2นี้จะเป็นการคัดเลือกตัวแทน25คนเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคำสอบคำต่อไปจะเป็นคำอะไรแล้วจะมีน้องคนไหนกันบ้างที่เข้ารอบเป็นตัวแทน25คนไม่รอช้าไปติดตามกันเลยค่ะโอเคดูครับเห็นน้องๆสะกดคำศัพท์กันอย่างมั่นใจเลยทีเดียวมาดูกรรมการตรวจกันหน่อยว่าจะสะกดถูกมากน้อยขนาดไหนเรามาเฉลยกันค่ะ F A S T E N Faster ครับแต่ว่าถ้าไหนมาสะกดเลยทีแล้วนะครับยุบดูไปหนึ่งครับคนที่เขียนผิดดูไปหนึ่งเลยครับนั่นแปลว่าในที่6คนคือเราต้องการจะออกอีกแค่คนเดียวทีนี้แหละครับยากแล้วครับโอ้โหเสร็จแล้วชูครับชูป้ายครับน้องๆ26คนที่เหลือในรอบนี้เราจะต้องนัดให้เหลือ25คนเท่านั้นหมายความว่าใครที่สะกดคำศัพท์คำนี้ถูกต้องจะได้เข้ารอบ25คนไปเป็นตัวแทนภาคอีสานทันทีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะมีน้องเข้ารอบไปกี่คนแต่ยังไงน้องก็ถูกสะกดถูกลุกขึ้นยืนนะสะกดถูกลุกขึ้นยืนนะ23คนนี้คนที่เข้ารอบ25คนสุดท้ายนะครับเชิญนั่งค่ะเป็นนักเล่นนะครับขอยินดีด้วยครับเชิญเลยครับเราแข่งต่อนะครับค่ะ Amulet โอเคครับโยงครับมีคนใกล้เคียงมีคนอยู่หนึ่งคนครับโอ้โหตอบแสดงความยินดีให้กับน้องสามคนรักกันดีใช่ไหมครับโอเคแปลว่าเรื่องราวของสามคนครับคู่นะครับจากภูเวียงแล้วก็ขอนแก่นวิทยายน3ใช่ไหมครับ Outrage โอเคยกครับ Outrage Outrage ครับน้องจากภูเวียงได้ผ่านเข้ารอบเป็นยังไงบ้างผ่านรอบที่2ไปก็ยากเหมือนกันนะคะคือแบบมันตื่นเต้นนะคะครับใช่ทำให้เราพลาดไปใช่ค่ะมันพลาดนิดเดียวเองค่ะพลาดคำว่าอะไรครับ Fasten ค่ะสะกด F A S T E N ค่ะแล้วเราสะกดยังไงอ่ะจะยิ่งเป็น Fastest ค่ะก็เป็น F A S T S E S ค่ะเร็วที่สุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียใจไหมไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะถึงรอบนี้ด้วยค่ะให้กำลังใจเพื่อนๆที่ยังอยู่เนาะค่ะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ไปเมืองนอกให้ได้ค่ะครับตอนนี้ป๋ออยู่กับอีก2หนุ่มนะฮะที่เพิ่งตกรอบมาครับสวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างครับก็ฟังผิดนิดหน่อยครับเราพลาดคำไหนเพราะว่าแอดเลดนะครับสะกดยังไงฮะ A T H L E T แล้วเราไปสะกดยังไงฮะเป็นฟังเป็นแอดลีสเลยที่บอกว่าน้อยโอ้พลาดไปจริงๆคือเรารู้จักแต่ว่าเราฟังผิดใช่ไหมครับอ๋อเพราะนั้นต้องมีสตินิดนึงครับเสียใจไหมก็นิดนึงทำไมถึงพลาดตกใจตกใจนี่มออะไรกันล่ะครับม.4ครับม.4แสดงว่ายังมีโอกาสอีก2ครั้งกลับมาอีกครั้งนึงคิดว่าจะไปเตรียมตัวหรือว่าไปตั้งใจยังไงให้แบบว่ากลับมาแล้วคราวนี้เข้ารอบลึกก็อ่านสับเยอะๆครับชาบไวๆครับก็อ่านหนังสือเพิ่มอ่านหนังสือเพิ่มย่างข้างปอครับคือน้องที่เข้ารอบรอบที่2นี่ผ่านแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะค่ะเพราะว่าเป็นเหลือให้คัดออกแค่คนเดียวครับคําว่าอะไรคะคําว่า Pilgrim ค่ะสะกดไงคะ P I L G R I M วันนี้คาดหวังว่าจะไปถึงรอบไหนฮะก็ถึงรอบนี้ก็ดีใจแล้วค่ะมีอะไรฝากถึงเพื่อนที่ตกรอบบ้างครับสําหรับคนที่ตกรอบนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าปีหน้าก็ยังมีอีกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ม.6แล้วอ่ะก็เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยเอาละครับแล้วตอนนี้ปออยู่กับน้องอีกคนนึงนะครับที่เพิ่งเข้ารอบไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากโรงเรียนอะไรคะขอนแก่นวิทยายนค่ะนี่เลยมากี่คนวันนี้วันนี้มาทั้งหมด9คนค่ะโรงเรียนหนูตอนนี้เข้ารอบกี่คนแล้วไม่ได้ใจว่า3หรือ4คนนะ3หรือ4คนรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าตื่นเต้นมากๆเลยอย่างปีที่แล้วก็ไม่ได้เข้าอ๋อแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วปีที่3ค่ะปีที่3ค่ะปีนี้คาดหวังไปถึงไหนคะไม่คาดหวังค่ะเท่าที่ได้ค่ะมีอะไรจะบอกคนที่เขาพลาดแล้วตกรอบไปก็อยากบอกว่าจริงๆที่พลาดไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นเพราะเราไม่เก่งแต่ว่าขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างทั้งสติของเราด้วยหรือว่านี่หนูด่าเพื่อนไม่มีสติหรอคะไม่หมายถึงว่าเราอาจจะเรายังควบคุมให้ตัวเองนิ่งๆไม่ได้อะไรเงี้ยต้องมาบ่อยๆมาสัก4ครั้งก็ได้มั้งคะจะมาได้ยังไงล่ะมันมาได้แค่3ครั้งแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้25คนสุดท้ายที่จะไปแข่งรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับแต่ว่าใครจะเป็น5คนสุดท้ายครับที่ไปแข่งชิงแชมป์ประจำภาคอีสานในวันนี้ครับต้องติดตามกันต่อครับกติกาการแข่งขันรอบที่3 Pictorial Dictation ให้น้องๆเขียนสะกดคำศัพท์จากภาพที่ปรากฏบนจอภาพ10วินาทีลงบนกระดาษโดยในรอบนี้จะคัดเลือกน้องๆที่สะกดถูกต้องเข้ารอบเพียง5คนเท่านั้นเพื่อไปแข่งขันหาแชมเปี้ยนประจำภาคในรอบต่อไปเตรียมตัวนะครับคำที่1ครับเชื่อว่าน้องๆหลายคนน่าจะรู้ว่าภาษาอังกฤษของกะหล่ำปีคืออะไรไปดูกันว่าจะมีคนสะกดผิดหรือเปล่าชูครับชูแผ่นป้ายเลยครับข้อไหนที่เขียนผิดชูก็ยืนครับบ๊ายบายนะครับกลับไปดูจากเยอะๆนะครับว่าโยงครับชูถูกเลยครับดูท่าทางน้องๆจะไม่เคยใช้เครื่องพิมพ์ดีดจริงๆนะคะเนี่ยสะกดไม่ได้หลายคนเลยน้องๆที่เขียนผิดลบขึ้นหนึ่งค่ะเข้าไปแต่ละคนถึงกับงงกันเลยทีเดียวสงสัยจะคิดไม่ออกกันจริงๆก็อันนี้น้องๆคงไม่เคยใช้กันหรอกใช่ไหมคะโอ้โหโอเคครับครูครับมีคนเต็มกระดาษว่างๆเยอะอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับขอโทษนะครับต้องติดยาวมากนะที่ให้ติดคำศัพท์ไม่ให้ติดเรียงความนะขอให้ติดถูกที่ยืนนะครับนั่นก็แปลว่าน้องสองคนนี้นะครับเข้ารอบเข้ารอบครับเราเริ่มนับกันดีกว่าเต้นนั่งนับดีๆนะคะว่ามีกี่ตัวสอง eightนี่แหละปัญหาคือบางคนไม่รู้เขาก็เรียกว่าแบบนี้ได้ด้วยว้าวแต่มีคนรู้นะครับมีบางคนรู้ค่ะโอเคจะน้อยกว่าใครเก็บถูกอยู่ดูขึ้นอยู่ครับโอ้โหเก่งมากแข่งกันเลยครับโอเคเชิญเลยครับตอนนี้ค่ะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะครับเชิญเลยครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นfive, four, three,
ครับมีคนถูกมากกว่าหนึ่งนะครับคนที่เขียนถูกรู้จะยืนครับแต่คนที่เขียนถูกรู้จะยืนครับโอเคครับนั่นแปลว่าที่เหลือที่เหลือไปแล้วเราจะแข่งจะเป็นเดทกันสองคนครับnine eight seven six two one ยกค่ะโอเคเรารู้แล้วครับแป๊บและคนที่ผ่านเข้ารอบนะครับได้แก่น้องมันลิเอาละครับแล้วตอนนี้ป๋ออยู่กับ4คนนะฮะที่เข้ารอบสุดท้ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนใครเข้ามาเป็นคนแรกเนี่ยสองอันนี้เป็น2คนแรกรู้สึกไงบ้างรู้สึกโล่งใจครับตอนเช้าเราคุยกันไปแล้วครับคิดว่าจะมาถึงรอบนี้มั้ยตอนแรกคิดเอาแค่25ก็ดีใจแล้วครับเป็นครับรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับจากโรงเรียนอะไรครับเนี่ยจากอุดรพิทย์ครับตอนนี้เป็นแบบเหมือนตัวแทนของเพื่อนๆเลยบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเราจะเป็นตัวแทนให้เขาได้มั้ยตอนนี้ผมก็เป็นความหวังชาวบ้านนะฮะมาฝั่งผู้หญิงบ้างจากโรงเรียนอะไรครับสารคามพิทย์เป็นไงบ้างรู้สึกไง5คนสุดท้ายดีใจค่ะตื่นเต้นเราเคยฝึกแบบว่าสะกดออกเสียงมั้ยอ๋อเคยค่ะเคยพูดออกเสียงแล้วพูดเร็วมั้ยไม่ค่ะพูดเร็วรู้สึกไงบ้างครับเป็น5คนสุดท้ายดีใจมากเลยแล้วก็ตั้งใจมากตอนรอบแรกเราก็ประกาศได้คนแรกเลยแต่ว่าตอนนี้เป็น5คนสุดท้ายอยากไปเกาหลีมั้ยอยากไปมากถ้าอยากไปต้องเป็นที่1ได้จะพยายามครับแล้วตอนนี้เหลือ5คนสุดท้ายแล้วที่จะไปชิงแชมป์ประจําภาคอีสานในวันนี้ครับจะเป็นใครนะครับต้องติดตามกันในเกมนี้ครับกติกาการแข่งขันในรอบสุดท้าย last minute น้องๆจะต้องสะกดคำศัพท์ให้ถูกต้องภายในเวลา1นาทีถ้าคำไหนตอบไม่ได้ให้พูดคำว่า pass หรือ skip น้องคนไหนที่ตอบเร็วและถูกต้องมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและเป็นแชมเปี้ยนประจำภาคไปเลยตอนนี้เราก็ได้น้องผู้เข้าแข่งขัน5คนสุดท้ายที่จะมาชิงแชมป์ภาคอีสานกันแล้วโดยก่อนการแข่งขันเช่นเคยเราจะทำการจับฉลากเพื่อจัดอันดับการแข่งขันว่าใครจะได้แข่งขันไปอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูผลการจับฉลากกันเลยดีกว่าค่ะโอเคหมายเลขหนึ่งออกมาเลยครับยืนก้าวมาดีมากไปดูหมดเลขหมดแรงขนาดนั้นครับโอเคครับหมายเลขสองครับตามมาเลยครับหมายเลขสามค่ะเป็นน้องมะลิสี่ครับสี่และข้าวมันเลยค่ะโอเคค่ะผลการจับฉลากออกมาแล้วปรากฏว่าน้องสุทาสินีจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่นได้แข่งขันเป็นคนแรกในรอบสุดท้ายนี้ส่วนน้องคนอื่นๆก็ต้องไปรอในห้องเก็บตัวเช่นเคยมาติดตามกันว่าการแข่งขันในรอบสุดท้ายนี้น้องสุทาสินีที่จะต้องแข่งขันเป็นคนแรกในรอบนี้จะสามารถสะกดคำศัพท์ได้ดีขนาดไหนไปเริ่มการแข่งขันในรอบสุดท้ายของการหาแชมป์ประจำภาคอีสานกันเลยค่ะ last minute and goแข่งขันในรอบสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพื่อให้การใน5คนสุดท้ายนี้จะทำได้ดีได้ไวและสะกดคำได้ถูกต้องมากที่สุดเพื่อเป็นแชมป์ประจำภาคอีสานในปีนี้ไปมาคอยเอาใจช่วยและร่วมลุ้นกับน้องๆในการแข่งขันรอบสุดท้ายช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะสนับสนุนโดยปีโป้พุดดิ้งสัมผัสนุ่มชุ่มถึงอารมณ์สนับสนุนโดยนมแมกโนเลียกิงโก้พลัสอร่อยจำฝังใจทุกวันกลับเข้ามาอยู่กันต่อในรอบสุดท้ายของการแข่งขัน NJ Spring Meet 2016ครั้งที่19ในรอบคัดเลือกตัวแทนประจำภาคอีสานซึ่งการแข่งขันในรอบสุดท้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในรอบนี้จะเป็นการตัดสินกันว่าใครที่จะได้เป็นแชมป์ประจำภาคอีสานปีนี้ไปครองกับการแข่งขันในรอบสุดท้าย Last Minute 1นาทีกับการสะกดคำศัพท์ให้ได้เร็วและถูกต้องที่สุดน้องๆทั้ง5คนจะตื่นเต้นขนาดไหนในรอบนี้มาร่วมลุ้นกับน้องคนแรกกันเลยดีกว่ากับน้องสุทาชินีการสะกดคำของน้องจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะLast minute and go. Comic. B O M I C. Section. B A S E B T I O N. Public. T U B L I C. Instance.
UPSEC obtain OPTAIN appeal ATPEAL formal SORNAM theory THEORN regret RETRET engage ENGATE certain CUPAR investment INVESTMENT process PROCESS napkin NATKIN scale SCALE humble HUMBLE liberal LIBERAL risk ISK figure FITURE method ทำความเร็วได้ดีพอสมควรแต่ยังมีประมาทอยู่บ้างสำหรับน้องสุธาชินีไม่รอช้าไปต่อที่น้องธรรมธรจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีกันเลยดีกว่าว่าจะสะกดคำศัพท์ได้เยอะหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะโอเคจากอุดรพิทยาส่งเสียงเชียร์เพื่อนหน่อยครับThis is your last minute. Go. Comment. C O M M E N T. Section. The S E C T I O N. Public. P U B L I C. Instant. I N T E S T. Upset. Pass. Obtain. O B T A N. Appeal. A P P E L. Formal. F O R N A L. Theory. T H E O R Y. Regret. R E T R E T. Engage. E N T A T E. Certain.S-U-R-D-E-N-T Investment I-N-V-E-S-T-M-E-N-T Process P-R-O-C-E-S-S Napkin N-A-P-K-I-N Scale S-C-E-L S-E-A-L-E Humble C Liberal L-I-B-E-R-A-L Risk R-I-S-K Figure F-I-C-U-R-E Method M-E-C-H-O-D DeviceD E V I D E projection P R O D ไปต่อนะครับ P R O D E T I O N ไปได้ลึกมากนะครับถึงน้องธรรมธรจะมีสะดุดไปบ้างแต่ยังพอมีลุ้นกันอยู่ค่ะไปต่อที่น้องมะลิจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่นที่เข้ารอบ5คนมาเป็นคนสุดท้ายกันเลยทีเดียวฝ่าฟันกว่าจะมาถึงรอบนี้ได้ต้องมาดูกันว่ารอบนี้จะมีลุ้นเป็นแชมป์ประจำให้สารได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะเชื่อเลยครับโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยกำลังใจล้นหลามนะครับโอเคทำให้เชื่อใจในความจะมาหลายรอบนะครับอ้าวเตรียมตัวครับ This is your last minute and go comment C O M M E N T section S E C T I O N public P U B L I C instant pack upset U P S T obtain O B T A I N appeal A P P E A L formal F O R N A L theoryTSCORY regret RETRET engage ENTAGE certain CERTA investment INVESTMENT process PROCESS napkin NAPKIN scale SCALE humble pass liberal RIBERAL risk RISK figure FIGURE method METHOD device pass projection PROJECTION confused CONFUSE identity IDENTITY try ได้ครับ try กดเลยครับ try TRIVE โอเคค่อนข้างสกดได้ดีเลยทีเดียวสำหรับน้องมะลิไม่ทำให้ผิดหวังที่สามารถเข้ามาเป็นคนสุดท้ายของ5คนในรอบนี้ได้ผ่านมาแล้วครึ่งทางถึงคิวของน้องนัทพีจากโรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมากันบ้างมาลุ้นกันว่าจะสกดคำศัพท์ไปได้หรือไม่ถึงตัวนะครับไปให้มากที่สุดและถึงที่สุดนะครับ go comment P O M I D section S A N G I O N publicTUBIT Instant INTST Upset OUPSEE Obtain OBTAIN Appeal APPEAL Formal FORMAL Theory
T-H-E-O-R-Y. Regret. R-E-D-R-E-D. Engage. E-N-G-A-D-E. Certain. D-E-R-D-E-I-N. Investment. I-N-V-E-F-E-M-E-N-T. Process. P-R-O-D-E-S. Napkin. N-A-T-K-I-N. Fail. Plus. Humble. H-U-M-B-L-E. Liberal. Thumb. Risk. R-I-S-K. Figure. F-I-D-U-R-E. Method. Plus. Device. D-E-V-I-E. โอเคหมดที่ device นะครับถึงจะมีหลุดคำกันบ้างแต่ก็ไปต่อได้เรียกได้ว่าตั้งใจสุดคำศัพท์แบบสุดๆกันเลยจริงๆขอปรบมือให้น้องนัททีดังๆเลยค่ะมาถึงคนสุดท้ายในรอบนี้กันแล้วมาดูกันว่าน้องกัญญานัทจากโรงเรียนสารคามวิทยาคมจังหวัดมหาสารคามจะสะกดคำศัพท์ปิดรอบนี้ได้ดีหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะไอ้ตัว this is your last minute and go comic c o m i c section S-E-C-T-I-O-N Public P-U-P-I-L-I-C Instant T-N-T or I-N-T-I I-N-S-E-A-N-T Upset U-P-S-E-T Obtain O-P-T-A-I-N Appeal A-P-P-E-A-L-I Formal Formal. Theory. T-H-E-O-R-Y. Regret. R-E-T-R-E-T. Engage. E-N-G-A-T-E. Certain. E-E-R-T-A-I-N. Investment. Process. P-O-P-R-O-T-E-S-S. Napkin.ได้ทั้งสปอร์ตครับแนทที่ยังได้อยู่แนทที่ N-A-P-K-I-N โอเคขอเช็คข้อมูลกับน้องหน่อยครับโอเคตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับอะไรครับก็ถือที่จะของติดเขาที่เรียนแล้วจะทำให้ดีที่สุดนะครับดูท่าทางตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับน้องกัญญานัททำให้รอบนี้ดูประหม่ามากไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรามาลุ้นผลคะแนนที่คณะกรรมการได้รวบรวมผลของทั้ง5คนกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประจำให้สารในปีนี้ไปตอนนี้ผลคะแนนจากการแข่งขันในรอบสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยคนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ทำคะแนนจากรอบสุดท้ายไป11คะแนนนั่นก็คือน้องกัญญานัทคำนวณไวจากโรงเรียนสารคามวิทยาคมจังหวัดมหาสารคามและคนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ทำคะแนนจากรอบสุดท้ายไป17คะแนนนั่นก็คือน้องนัทธีฤทธิเดชเกรียงไกรจากโรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเรามาลุ้นกันต่ออีก3คนที่เหลือกันว่าใครที่จะได้เป็นแชมป์ประจำให้สารในปีนี้ไปลุ้นกันเลยค่ะและอันดับที่3ครับได้แก่น้องที่มาจากจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นวิทยาชนนะครับน้องสุภาศรีสีจมบ้านนะครับขอบคุณด้วยนะครับโอเคครับน้องโซฟีครับและ2คนครับก้าวมาเลยครับก้าวมาแล้วหน้าเลยค่ะทุกคนที่ได้ที่1ที่ได้ไป21คะแนนและถ้าหมายความว่าทุกคนที่ไม่ได้ประกาศชื่อเนี่ยจะได้ที่2ไปถึง20คะแนนครับคนที่ได้คะแนนอันดับที่1และเป็นแชมเปี้ยนของภาคอีสานได้แพ็คเกจไปเกาหลีใต้พร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่เขียนเข้าไป1คำเท่านั้นปีนี้น้องมะลิฝันที่เป็นจริงนะครับนะครับวันนี้ที่รอคอยนะครับและเราก็ได้รู้ผลแชมป์ประจำให้สารในปีนี้กันแล้วยินดีด้วยกับน้องมะลิมณีรัตน์จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่นด้วยจริงๆค่ะสำหรับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบทั้ง25คนก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกันต่อไปแต่ตอนนี้เราไปพูดคุยกับน้องมะลิมณีรัตน์แชมป์ประจำให้สารในปีนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะเอาละครับแล้วตอนนี้ครับข้างๆปอคือแชมป์ประจำภาคอีสานครับสวัสดีครับค่ะอยากจะให้แนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อมารีมณีรัตน์มาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนค่ะชั้นม .6 ค่ะม .6 นะฮะเรียกว่าปีสุดท้ายก็สามารถคว้าโอกาสเอาไว้ได้ครับแชมป์ในครั้งนี้ได้มายากเย็นไหมฮะก็ยากอยู่ค่ะเห็นแบบว่ารอบก่อนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะมาเป็น5คนเนี่ยเราเข้ามาเป็นคนสุดท้ายเลยอ๋อใช่ค่ะตื่นเต้นไหมตอนนั้นคิดว่าเราแบบยังไงดีก็ตื่นเต้นอยู่นะคะกลัวว่าจะแบบ
ประมาทแล้วก็พูดอะไรไม่ออกอะไรเกือบหลุดไปแล้วอีกนิดเดียวอ่ะก็ใช่เลยค่ะแบบอีกนิดเดียวเพื่อนๆบอกว่าไงบ้างฮะเพื่อนๆก็บอกว่าเป็นอะไรทำไมไม่ตอบคำนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นนิดนึงครับผมทีนี้พอได้เข้ามาแล้วจนตอนนี้เนี่ยได้เป็นแชมป์แล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็อีกนิดนึงเหมือนกันชีวิตเปลี่ยนยังฮะก็ยังไม่เปลี่ยนหรอกต้องไปเกาหลีก่อนถึงเปลี่ยนเพราะว่าที่หนึ่งของภาคเนี่ยได้ไปเกาหลีใช่แล้วค่ะพิธีกรบนเวทีถามมาแล้วพี่ถามอีกรอบนึงไปทำอะไรที่เกาหลีหนูก็อยากไปหาของกินอร่อยอร่อยค่ะเน้นเรื่องของกินอย่างเดียวแน่นอนค่ะเขามีหลายอย่างนะที่นั่นอ่ะไม่ว่าจะเป็นกิมจิหรือว่าปลาหมึกที่ยังไม่ตายอะไรเงี้ยไม่ดีมั้งพี่ ไม่เคยเห็นเหรอไม่เอาดีกว่าอ๋อแล้วซื้อของมาฝากเพื่อนเปล่าก็อย่าซื้อมาฝากละกันค่ะเพื่อนเก่งแบบนี้ขอถามเทคนิคนิดนึงว่ามีเทคนิคในการแบบว่าท่องศัพท์มีเทคนิคในการดูแลตัวเองยังไงบ้างก็ต้องท่องศัพท์เยอะๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะแต่ว่าตอนรอบสุดท้ายเนี่ยหนูพูดเร็วมากเลยนะก็ต้องได้ศัพท์เยอะๆไงคะก็เลยต้องพูดเร็วๆพี่เห็นแววแล้วเพราะพูดเร็วยิ่งกว่าคนใต้อีกอ่ะขนาดนั้นนี่คนอีสานป่ะเนี่ยอีสานค่ะเร็วมากๆเลยนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วฝากถึงคนที่เขาตกรอบไปในวันนี้หรือว่าอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนะคะก็อยากให้ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่เนาะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากแล้วยังไงไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผ่านไปแล้วครับกับการแข่งขัน NJS Spelling Bee 2016ในรอบคัดเลือกตัวแทนทั้ง3ภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้นะครับยังเหลืออีก1ภาคครับคือภาคกลางนั่นเองเราจะคัดให้เหลือ25คนสำหรับภาคกลางนะครับแล้วก็ไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศต่อไปครับแต่ว่าวันนี้หมดหน้าที่ของปอแล้วนะครับความสนุกในการแข่งขัน NJS Spelling Bee ยังไม่หมดครับจะเป็นยังไงติดตามกันต่อได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนประจำภาคอีสานก็ได้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนประจำภาคนั้นก็ผ่านพ้นไปแล้วถึง3ภาคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานยังเหลือเพียงภาคเดียวเท่านั้นนั่นก็คือภาคกลางนั่นเองการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนประจำภาคกลางในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงต้องมาติดตามกันในการแข่งขัน NJS Spelling Bee 2016ครั้งที่19รอบคัดเลือกตัวแทนประจำภาคกลางที่กรุงเทพมหานครกันค่ะ